มากมายในพระคัมภีร์คุณไม่ต้องขอการยืนยันคุณไม่ต้องขอผู้เผยพระวจนะเข้ามาเห็นไหมหน้าที่ของผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาใหม่มีไว้เพียงเพื่อเสริมสร้างดวงจิตและชูใจเพราะนั่นคือหน้าที่ของคำเผยพระวจนะคำเผยพระวจนะมีไว้เพื่อเสริมสร้างดวงจิตและชูใจแต่ดูเหมือนว่าหลายคนที่บอกว่าฉันเองเป็นผู้เผยพระวจนะแม้กระทั่งไปพิมพ์นำบัตรด้วยว่าฉันเองเป็นผู้เผยพระวจนะสิ่งที่เขาพูดนำคนทั้งหลายกลับไปสู่พันธนาการถ้าคุณได้ยินคำสอนใดก็ตามที่นำคุณกลับไปอยู่ในพันธนาการให้คุณลืมไปได้เลยคำสอนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าคำสอนที่มาจากพระเจ้าจะปลดแอกทุกแอกลงจากหลังของคุณลงจากบาปของคุณคำสอนของพระเจ้าจะทำให้คุณเป็นไทยมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเป็นมนุษย์มนาได้มากขึ้นบางคนนะครับเจอคำสอนบางอย่างแล้วเป็นคริสเตียนมาสัก10ปีคุณแทบจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาเริ่มที่จะไม่เหมือนมนุษย์มนาเข้าไปทุกวันนะเราถามอย่างหนึ่งแทนที่จะตอบสั้นๆให้ได้ใจความเรื่องแบบนี้มันมีเงื่อนไขในฝ่ายคุยกันอีกครึ่งชั่วโมงก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเธอออกไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำไมไม่ตอบให้มันตรงกับที่ฉันถามฉันถามแค่ตอบ30วิก็จบแล้วแล้วบางคนเป็นคริสเตียนยิ่งนานวันยิ่งคือเขาไปมองเห็นรูปภาพของนักประกาศสมัยก่อนคุณต้องเข้าใจนะครับรูปภาพคือรูปที่ไม่เคลื่อนไหวเขาไม่ได้เห็นตัวจริงว่านักประกาศสมัยก่อนเขาเต็มไปด้วยไฟขนาดไหนเขาเห็นแต่ภาพนิ่งตอนที่ก็เลยเข้าใจว่าถ้าฉันจะเป็นคริสเตียนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฉันต้องเป็นแล้วมีจริงๆคริสเตียนที่ไปไหนแล้วเป็นอย่างนี้พยายามจะทำท่าเรียนแบบนักประกาศนิ่งอย่างผมรู้จักอยู่คนนึงนะครับพอใครจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเขาก็บอกเดี๋ยวแป๊บนึงขอหยิบพระคัมภีร์เล่มโตก่อนแล้วเริ่มทำแบบนี้ทันทีถามว่ามาจากไหนมันมาจากรูปภาพเมื่อปี1900 ชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นชีวิตที่สนุกสนานมีความสุขมีความชื่นชมยินดีขณะที่พระคัมภีร์กำชับเราว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอและขอย้ำว่าจงชื่นชมยินดีเสมอในทุกสถานการณ์นั่นหมายความว่าคุณจะมีความสุขก็ต้องชื่นชมยินดีเวลาโดนข่มเหงก็ชื่นชมยินดีเวลามีปัญหาก็ชื่นชมยินดีเอเมนไม่ใช่ชื่นชมยินดีที่มีปัญหาเข้ามาในชีวิตแต่ชื่นชมยินดีที่เราจะได้เห็นว่าการเป็นผู้พิชิตในชีวิตของเราคุณเคยเห็นเด็กไหมเราต้องไปเรียนรู้จากเด็กบ้างนะเวลาเด็กหัดเดินแล้วเขาล้มเขาไม่ร้องไห้เขาหัวเราะเขาจะเดินอีกเขาจะเดินกว่าเขาจะเดินได้แต่พอเราโตขึ้นเราสูญเสียความเป็นเด็กเราสูญเสียความตื่นเต้นเวลาเราล้มครั้งหนึ่งเราร้องไห้แล้วเรานั่งแช่แล้วเราคิดว่าชีวิตนี้ฉันจะนั่งแบบนี้ไปตลอดเรามองไปในอนาคตฉันไม่มีวันลุกขึ้นได้อีกต่อไปแล้วฉันหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วไม่มีใครจะฉุดฉันขึ้นรู้ไหมไม่ต่างอะไรกับเด็กที่พยายามจะตั้งไข่ล้มครั้งแรกแล้วก็นั่งนอนอยู่นะถ้าเกิดไม่มีใครเนี่ยไปหีบหูมันนะมันลุกขึ้นป่านี้เนี่ยมันอาจจะอายุ48แล้วเดินไม่ได้ไม่ได้หลายคนเป็นอย่างนั้นในฝ่ายวิญญาณนะการเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เรื่องธรรมชาติสำหรับทุกคนไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทุกคนสามารถบังเกิดใหม่แต่ไม่ใช่ทุกคนจะบังเกิด ที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณคุณสามารถบังเกิดใหม่แล้วเป็นทารกฝ่ายวิญญาณได้จนวินาทีสุดท้ายก่อนที่คุณจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าเห็นไหมการดำเนินฝ่ายวิญญาณก็เหมือนการออกกำลังกายถ้าคุณไม่ออกกำลังกายคุณก็รีบเหมือนเดิมพระเจ้าประทานจำนวนเส้นกล้ามเนื้อให้ทุกคนเท่าเทียมกันคุณจะเห็นบางคนเข้ายิมออกมาแข็งโตมากแข็งโตกว่าหัวแต่รู้ไหมว่าจำนวนเส้นกล้ามเนื้อมันไม่ได้เพิ่มขึ้น
แต่ขนาดมันใหญ่ขึ้นถ้านับจำนวนเส้นแล้วมันเท่ากับคนที่ผอมที่สุดในโลกใช่ไหมความเชื่อก็เหมือนกันคุณได้ความเชื่อขนาดหนึ่งเข้ามาในชีวิตในวันที่คุณได้รับความรอดแต่บางคนความเชื่อก็อยู่ขนาดนั้นไปจนตลอดชีวิตบางคนหมดหายบางคนความเชื่อหลุดออกไปด้วยความเชื่อคุณจะโตขึ้นได้คุณจะต้องออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณคุณสามารถออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณได้โดยการกล่าวพระวจนะให้ตัวเองอยู่เสมอคุณสามารถออกกำลังกายได้โดยการดำเนินตามความเชื่อนั่นหมายความว่าไงครับการดำเนินในความเชื่อคือการดำเนินมิใช่ตามที่ตามองเห็นถ้ามันตามที่ตามองเห็นอยู่แล้วมันเข้าทางคุณอยู่แล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อเห็นไหมและการดำเนินแบบนั้นไม่ได้ทำให้ใครโตขึ้นในโลกนี้แต่ไม่ได้คนที่พอเจอปัญหาแล้วล้มแล้วไม่ยอมลุกขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องบังเกิดใหม่ก็ทำได้แต่ต้องอาศัยคนที่บังเกิดใหม่คนที่ยืนหยัดบนพระวจนะของพระเจ้าที่ล้มแล้วจะตัดสินใจลุกขึ้นมาแล้วก้าวสูงขึ้นทุกทางมีประสบการณ์ที่ดีกับพระเจ้าพระเจ้าเตรียมการช่วยกู้ไว้แล้วนะทุกด้านในชีวิตของคุณสังเกตตรงนี้ไม่ได้จำกัดการช่วยกู้เอาไว้แต่กล่าวรวมๆก็คือขอการช่วยกู้เพื่ออิสราเอลเพื่อประชากรของพระเจ้าและคุณคือประชากรของพระเจ้ามาจากซิโยนเสียทีเถิดพี่น้องครับซิโยนก็คือภูเขาของพระเจ้าบางศาสนาเขาจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เวลาเขาจะนมัสการพระของเขาเขาต้องหันหน้าไปยังประเทศนั้นนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามเวลาเขาจะทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็จะหันหน้าไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาอย่างประเทศไทยเราก็มีบางคนก็จะหันหน้าไปทางทิศที่ประเทศอินเดียอยู่ถูกไหมถือเรื่องทิศด้วยรู้ไหมซิโยนก็อยู่ทางอิสราเอลวันนี้ถ้าคุณต้องการฝากการช่วยพูดคุณไม่ต้อง1ไปหาผู้เผยพระวจนะ2คุณไม่ต้องเดินทางไปสวยบุญที่อิสราเอลเพื่อไปเอาคำตอบบางคนก็ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความปรารถนาขั้นสูงสุดในชีวิตที่ชีวิตนี้จะได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เผยแพร่ศาสนาเป็นต้นต่อเรานึกถึงศาสนาใดก็ได้ศาสนาหนึ่งก็อยากไปอินเดียมีทัวร์ไปด้วยนะเลยหารู้ไหมศาสนาตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นในอินเดียหรอกแต่เกิดขึ้นที่เนปาลผมเชื่อว่าเราในห้องนี้ไม่รู้เลยนะศาสนาประจำชาติของประเทศเนี่ยนะไม่เกิดในอินเดียแต่เกิดในเนปาลต่อมาก็คืออีกศาสนาหนึ่งเป็นความใฝ่ฝันเลยว่าชีวิตนี้ขอให้ได้ไปสวยมุนที่ตะวันออกกลางใช่ไหมมีคริสเตียนบางคนอยากจะไปซิโยนหรือซัมไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ผมอยากจะบอกให้ว่าดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนอยู่ข้างในคุณนั่นแหละซิโยนคืออะไรครับแค่ชื่อภูเขาลูกหนักในสดุดีบทที่132ข้อที่13ผู้เขียนสดุดีได้กล่าวไว้ว่าเพราะพระเจ้าทรงเลือกซิโยนพระองค์มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์แท้ที่จริงแล้วซิโยนคือภูเขาของพระเจ้าหรือที่ประทับของพระเจ้าในวันนี้คุณไม่ต้องไปหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้เสด็จมาหาคุณการช่วยกู้ที่อิสราเอลเมื่อนับเป็นพันปีที่แล้วเขาหันไปหาที่ซิโยนเวลาเขาอธิษฐานเขาหันหน้าเข้าหาที่ซิโยนเขาเดินทางไปที่ซิโยนไปใช้เวลาสงบเพื่อหาพระเจ้าในเวลานี้ซิโยนทั้งลูกเข้ามาอยู่ข้างในแล้วเพราะว่าคุณคือที่ประทับของพระเจ้าหนึ่งโครินธ์บทที่3ข้อ16เปาโลได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าการที่ท่านใช้คำนี้ท่านกำลังคาดหวังว่าพวกเขาต้องรู้เห็นไหมคุณเคยสอนลูกไหมลูกอันนี้มันเป็นแบบนี้นะ
แต่ลูกคุณก็ฝืนไปทำอีกแบบนึง